헌정사의 빛나는 한 페이지를 장 사비주의 강국건설 위협 비행의 새로운 ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกณเวลานี้จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนวิเคราะห์กันต่อในช่วงนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรครับอาจารย์ปณิธานสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณโมนายครับขอเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือมีการปล่อยตัวพลทหารของสหรัฐทาวิสคิงก่อนอันนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างเป็นสัญญาณบวกได้ไหมครับก็เป็นการดำเนินการในเชิงกลยุทธ์ของเกาหลีเหนือเหมือนที่ผ่านมานะครับในการปล่อยตัวคนซึ่งหนีไปเกาหลีเหนือนะครับจากฝ่ายเกาหลีใต้และสหรัฐหลายครั้งแล้วนะครับการปล่อยตัวก็เกิดขึ้นในจังหวะที่เกาหลีเหนือมองว่าจะได้เปรียบจะได้พื้นที่นะครับแล้วก็จะได้โฆษณาชวนเชื่อว่าระบบของสหรัฐและพันธมิตรไม่ดีอย่างไรในกรณีนี้ก็พูดชัดเจนนะครับว่าพลทหารคนนี้ถูกทารุณกรรมจนต้องหนีไปเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือเองก็ได้เข้าใจว่าได้ข้อมูลหลายอย่างนะครับในเรื่องการถูกปฏิบัตินะครับในกองทัพสหรัฐนะครับเพื่อนำมาใช้ในการข่มขวัญ นะครับแล้วก็นำมาใช้ในการดำเนินการทางการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับคุณโมนายแล้วก็ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกาหลีเหนือได้ทำการปล่อยตัวในจังหวะที่มีปัญหากับสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะหลังจากการกลับมาจากรัสเซียของผู้นำเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็ถูกกดดันมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายคิดว่าเกาหลีเหนือคงจะไปร่วมส่งกำลังสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุธให้กับรัสเซียนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลพวงขึ้นมาประจวบกับอีกเรื่องนึงที่โดนกดดันมากก็คือปีที่แล้วถือว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธมากที่สุดนะครับในรอบหลายปีแล้วก็พยายามที่จะยกระดับความสามารถในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับก็ทำให้เป็น2เรื่องที่เกาหลีเหนือขนาดนี้จำเป็นต้องโต้กลับครับคุณโมนายครับเหมือนว่าเป้าหมายหลักต้องการจะได้พื้นที่สื่อเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารเป็นหลักนะครับทีนี้เองครับอีกหนึ่งประเด็นอาจารย์ครับเห็นว่าล่าสุดนี้มีการประชุมใหญ่ของเกาหลีเหนือแล้วจากนั้นก็มีมติเห็นพ้องต้องการเป็นเอกฉันท์แก้รัฐธรรมนูญเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเนื้อหาสาระสำคัญจริงๆคือเรื่องอะไรครับอาจารย์เรื่องของการทำให้การพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือชัดเจนอย่างเป็นทางการขึ้นนะครับจริงๆผู้นำเกาหลีเหนือพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าการพัฒนาการป้องกันตนเองของเกาหลีเหนือที่เกาหลีเหนือได้กล่าวอ้างไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อนเพื่อป้องกันตนเองจะนำนโยบายเนี่ยเข้าไปอยู่ในรัฐสภาไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายรับรองโดยประชาชนซึ่งสภาประชาชนของเกาหลีเหนือก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถูกควบคุมโดยผู้นำแล้วก็ทางฝ่ายปกครองค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทำให้เป็นทางการนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักความขึงขังในการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับอย่างเปิดเผยขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรซึ่งออกมาโต้ตอบแล้วนะครับก็จะเป็นกังวลมากขึ้นและจะมีน้ำหนักในการที่จะพูดคุยเจรจาต่อรองกับเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ต้องไปเจรจาในเรื่องนี้กับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะนะครับแล้วตอนนั้นก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าและสถานการณ์ขณะนี้ก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกเพราะว่าเกาหลีเหนือกำลังจะยกระดับนะครับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการขึ้นครับครับคือเป็นการบ่งบอกได้ว่ายังไงก็ตามแต่ในอนาคตข้างหน้าเกาหลีเหนือต้องมีอาวุธนิวเคลียร์แน่นอนบ่งบอกแบบนั้นได้ไหมครับครับจริงๆก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยคงมีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพแล้วก็อาจจะมีอาวุธนิวเคลียร์บางนะครับในบางรูปแบบอยู่แล้วแต่การพัฒนาการส่งขีปนาวุธ
หัวรบนิวเคลียร์ข้ามทวีปเนี่ยนะครับเกาหลีเหนือยังต้องการการสนับสนุนจากรัสเซียหรือจากจีนหรือจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนตรงนั้นก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทิศทางของนโยบายนี้ก็จะยากขึ้นถึงแม้ว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออาจจะสามารถที่จะชี้นำหรือสั่งการได้แต่เพียงคนเดียวในหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องนี้เมื่อเข้าไปสู่สภาประชาชนทางฝ่ายทหารของเกาหลีเหนือและทางฝ่ายความมั่นคงของเกาหลีเหนือแล้วก็อีกหลายฝ่ายที่พัฒนาเรื่องนี้ก็ทำให้พูดง่ายๆว่านโยบายนี้จะกลับหลังหันได้ยากขึ้นมากครับคุณโมนัยครับแต่คิมจองอึนก็มีการระบุเอาไว้เพิ่มเติมในการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยว่าเป้าหมายหลักเหมือนเป็นการมีไว้เพื่อการป้องกันตัวเองอันนี้พอจะสบายใจได้ไหมหรือว่าชาติตะวันตกจะยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ไหมครับครับทุกประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็จะพูดแบบนั้นนะครับค่อนข้างชัดเจนบางประเทศก็ไปไกลถึงขนาดสัญญากับประชาคมโลกว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งก่อนอย่างเช่นอินเดียนะครับยกเว้นจะได้รับการโจมตีนิวเคลียร์ก่อนนะครับถึงจะใช้แต่เรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในเชิงการทูตนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกมากแต่ว่าในความเป็นจริงก็ไม่มีใครไว้ใจใครนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกก็จะไม่ไว้ใจเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือเองก็ด้วยผลเดียวกันนะครับแล้วก็คงจะกลัวการแทรกแซงหรือการเปลี่ยนผู้นำโดยทางตะวันตกซึ่งแสดงให้เห็นแล้วในตะวันออกกลางในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือก็เดินหน้าเต็มตัวแล้วก็มองว่าตรงนี้จะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดนะครับในการป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงหรือว่าเกิดการกดดันหรือว่าเกิดการเผชิญหน้าการมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ทำให้เกาหลีเหนือนี่สามารถเพิ่มน้ำหนักในการเจรจาต่อรองกับอีกหลายประเทศนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะสหรัฐทั้งจีนซึ่งในกรณีการปล่อยตัวนะครับทหารของสหรัฐจีนเองก็เป็นฝ่ายประสานงานแล้วก็ปล่อยตัวไปให้จีนดำเนินการต่อพร้อมกับประเทศตะวันตกอีกประเทศหนึ่งที่เป็นผู้แทนของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือก็จะเพิ่มบทบาททางการทูตกับอีกหลายประเทศด้วยนโยบายนิวเคลียร์ที่เป็นทางการขึ้นแบบที่ประกาศไว้นี่ครับครับอีกหนึ่งประโยคสำคัญที่คิมจองอึนกล่าวเอาไว้อาจารย์ครับเขาบอกว่าเหตุผลในการมีอาวุธนิวเคลียร์นั้นเพื่อเป็นการปรามสหรัฐด้วยที่กำลังจะดึงทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้เวอร์ชันเอเชียอาจารย์มองยังไงบ้างครับครับอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาโต้กลับนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เป็นกังวลนะครับว่ายังไม่สามารถที่จะลดทอนความร้อนแรงได้เท่าไหร่นักนะครับการโต้ตอบกันไปกันมาของทางฝั่งสหรัฐกับพันธมิตรทางฝั่งรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือนะครับและพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคนี้ก็จะเป็นลักษณะของการโต้ตอบกันแล้วก็เกิดนโยบายนะครับในลักษณะแบบนี้เป็นระยะนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายที่อยากจะดึงเอาทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซ้อนขึ้นมาอีกด้วยนอกเหนือจากเรื่องของนาโต้นะครับในรูปแบบของทางฝั่งตะวันออกซึ่งสหรัฐอเมริกาเมื่อพบกับผู้นำของเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วที่แคมป์เดวิสนะครับก็มีความชัดเจนขึ้นนะครับว่าสามประเทศนี้จะร่วมมือกันในรูปแบบที่คล้ายๆกับนะครับการป้องกันร่วมของ NATO เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนั้นนะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าค่อนข้างเหมือนกันทำให้เกาหลีเหนือค่อนข้างไม่สบายใจและอาจจะตื่นตระหนกในบางลักษณะเลยทำให้มีการโต้ตอบยกระดับนะครับรวมทั้งการทดสอบขีปนาวุธเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณอันตรายให้กับภูมิภาคโดยทั่วไปครับทีนี้เองเอาหลักก็มีการตอบโต้ด้วยวาจาหรือว่าทางคำพูดมาก่อนแต่อาจารย์มองว่าในอนาคตเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐจะมีการตอบโต้เกาหลีเหนือในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับครับก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทั้งสองประเทศนั้นก็มีการโต้ตอบมากขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับการผนึกระบบการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเข้ามาไว้ร่วมกันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงซึ่งสหรัฐก็ถือว่าทำสำเร็จนะครับและทำให้เกิดความเข้มแข็งการซ้อมรบทางยุทธวิธีทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันสงครามนิวเคลียร์ก็ทำไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับการพัฒนาศักยภาพใหม่ๆนะครับในเรื่องเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็คงจะพอใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมเหมือนกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศที่เข้าไปร่วมนะครับตรงนี้เราก็เห็นพัฒนาการว่าทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นคงเห็นความจำเป็นที่ต้องเข้าไปร่วมมากขึ้น
แต่ขณะเดียวกันนานาชาติก็เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีกลไกในการป้องกันอุบัติเหตุแต่ทั้งสหรัฐและพันธมิตรก็ยังเชื่อนะครับเหมือนกับที่เชื่อในสมรภูมิที่ยูเครนว่าความเข้มแข็งเท่านั้นนะครับที่จะต่อรองกับเกาหลีเหนือกับจีนหรือว่ากับรัสเซียนะครับการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดไปให้กับยูเครนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้เห็นอาวุธใหม่ทยอยเข้าสู่สมรภูมินะครับของทางยูเครนกับรัสเซียครับครับจะถามอาจารย์ต่อพอดีเลยครับว่าณขณะนี้เอาล่ะสหรัฐได้ส่งอาวุธสำคัญก็คือรถถังทันสมัยมาก M1 Abrams ให้กับยูเครนไปแล้วแล้วในอนาคตก็มีรายงานข่าวอีกว่าอาจจะตามด้วยระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธี ATACMS อันนี้จะมีผลต่อสมรภูมิในพื้นที่ไหมครับระยะกลางหรือระยะยาวถ้าหากว่ายูเครนสามารถที่จะนำเข้าประจัดการได้จริงนะครับแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตามขั้นตอนบำประสบการณ์ตัวเองที่อาจจะต้องพัฒนาขึ้นมาก็อาจจะทำให้สายการพลิกผันได้นะครับแต่ขณะนี้นักวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองนะครับในการสนับสนุนที่เข้มแข็งที่สุดนะครับด้วยการส่งยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดแต่การนำเข้าระบบไปยังสมรภูมิจริงทางยูเครนคงต้องใช้เวลานะครับพอสมควรนะครับและที่สำคัญอาวุธเหล่านี้คงไม่ใช่อาวุธประจัญบานที่จะเข้าไปรบในแนวหน้าได้นะครับอาวุธเหล่านี้อาจจะเป็นอาวุธที่เสริมเข้าไปในช่วงที่ยูเครนได้เปรียบนะครับอย่างเช่นการรบเพื่อยึดครองพื้นที่กลับมาบริเวณทางตะวันออกทางตะวันตกก็เชื่อรถถัง M1 นะครับ A1 Abrams ไม่สามารถที่จะเป็นรถถังชุดแรกที่จะบุกเข้าไปนะครับผลักดันรัสเซียแต่อาจจะเป็นชุดที่เข้าไปคุ้มครองพื้นที่ถ้าหากว่ายูเครนบุกแล้วก็ยึดครองพื้นที่ได้แล้วเป็นต้นนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้การใช้ก็ค่อนข้างต้องใช้เทคนิคเฉพาะชั้นสูงนะครับแล้วก็แตกต่างจากที่ใช้ในสหรัฐนะครับในสมรภูมิอื่นๆก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นการให้พันธะให้คำมั่นสัญญาระยะยาวนะครับแล้วก็มองว่าการสนับสนุนเหล่านี้ก็จะมาในหลายรูปแบบรวมทั้งข้อเสนออีกหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐในรัฐสภาสหรัฐซึ่งขณะนี้กำลังขัดแย้งกันอยู่ระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตนะครับก็นั่นก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการโต้ตอบกันแล้วก็อาจจะเกิดการชัตดาวน์ในเรื่องของงบประมาณภายในวันนี้พรุ่งนี้ครับครับอีกด้านหนึ่งอาจารย์ครับดิมิทรีเมดเวเดฟโพสต์เอาไว้ผ่านเทเลแกรมนะครับทั้งการระบุว่าตะวันตกกำลังผลักโลกเข้าใกล้ความขัดแย้งระดับโลกแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงตอนนี้รัสเซียแทบจะไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกเหนือจากความขัดแย้งโดยตรงกับนาโตอาจารย์ถอดรหัสว่ายังไงบ้างครับผมคิดว่าก็ยังเป็นสงครามโวหารนะครับของทางฝั่งรัสเซียนะครับซึ่งก็ยังไม่พร้อมที่จะทำสงครามกับตะวันตกทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าการส่งสัญญาณก็ค่อนข้างชัดขึ้นนะครับว่าสถานการณ์จะเปราะบางมากขึ้นนะครับตึงเครียดมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อนะครับว่าทางฝ่ายรัสเซียเองแม้แต่ทางตะวันตกเองก็ไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นสงครามเย็นในรูปแบบใหม่ก็น่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากขึ้นนะครับแต่สงครามใหญ่จริงๆของระบบนี้นะครับก็ยังเชื่อว่ายังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าผลประโยชน์ตรงนั้นอาจจะมีน้อยกว่าการทำสงครามเย็นแบบนี้นะครับไปอีกระยะหนึ่งอีกหลายปีครับสุดท้ายที่อาจารย์เกริ่นไปแล้วคือเรื่องของ US government shutdown เนี่ยนะครับว่าตกลงจะผ่านงบประมาณได้ไหมจะไปจบลงแบบไหนยังไงครับครับตอนนี้ความหวังประการแรกก็คือว่าหากสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแล้วจะต้องระงับการจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง2ล้านกว่าคนแล้วก็กำลังพลทหารอีกเกือบ2ล้านคนก็จะมีพระราชบัญญัติสำรองฉุกเฉินซึ่งทางสภาสูงอาจจะผลักดันให้ออกมาได้นะครับแต่อันนี้ก็ยังเป็นความหวังที่ค่อนข้างริบหรี่นะครับเพราะว่าการใช้เสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพรรคการควบคุมอยู่เนี่ยเขาต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็ถ้าต่อรองกันได้ว่าตัดการช่วยเหลือยูเครนลงนะครับแล้วก็ตัดนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆลงเพื่อให้เศรษฐกิจคล่องตัวขึ้นนะครับก็คงจะผ่านไปได้แต่ว่าหลายฝ่ายก็คิดว่าไม่น่าจะทันอาทิตย์หน้านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะขลุกขลักในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการต่อรองกันแต่ว่าพระราชบัญญัติอื่นๆหลายฉบับก็ผ่านไปแล้วนะครับเหลือแต่พระราชบัญญัติการใช้จ่ายใหญ่ในภาพรวมนะครับก็คงจะใช้เวลาพอสมควรแต่คงไม่ยาวนานมาก
มือนกับครั้งประวัติศาสตร์คราวก่อนนู้นครับครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับจับตาดูกันต่ออย่างใกล้ชิดนะครับทั้งคาบสมุทรเกาหลีการสู้รบกันระหว่างรัสเซียยูเครนรวมถึงการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ